เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะบอกเลยว่าผมมีของดีมาแจกนะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้และตอบคำถามประจำวันนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโลบัคฟรีเลยนะครับผมคำถามประจำวันก็คือคุณผู้ชมอยากให้ผมสร้างอะไรแกล้งไอ้ฝ้าตอบใต้คลิปตอบด่วนมีรางวัลครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองก้าวอะไรอ่ะเราทำอะไรอะไรอะไรครับทุกคนอยู่ผมสารก้าวแต่ผมคือด็อกเตอร์ฟิตตอนแรกว่ากูจะสร้างฝั่งนี้นะแต่ว่ากูเปลี่ยนใจแล้วทุกคนเลอะเทอะเลยฝั่งนู้นดีกว่าวันนี้เราว่าคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งในการแข่งขันสร้างแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าบอกเลยว่าโจทย์แต่ละโจทย์น่าสนใจมากโอ้โหเอเลี่ยนยานอวกาศดวงอาทิตย์โซล่าเซลล์แบ็คโฮโอ้โหสร้างนะกูไม่สร้างอะวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างในธีมแนวอนิเมะเว้ยน้องว้าเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมคิดว่าเชียร์ใครเนี่ยใครเชียร์ไอ้ก้าวเหรียญ1ใครเชียร์ไอ้ฟ้าเหรียญ2แล้วก็อย่าลืมควรไลค์ด้วยนะครับถึง100ไลค์เดอเรมอนเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าสำหรับวันนี้ใครที่กดไลค์และตอบคำถามประจำวันได้ถูกใจผมแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโลบัคไปด้วยนะครับคำถามประจำวันในวันนี้ก็คือคุณผู้ชมอยากให้ผมสร้างอนิเมะตัวไหนไม่สุดในเกมไหมครับประกาศผลวันเสาร์ทุกวันเสาร์รออะไรตอบเลย อยากเข้ามาดิโอ้จะบอกโจทย์แรกอยู่แล้วอะไรอะไรไม่มีโจทย์แรกเนี่ยเอาไปนี่ดีกว่าสร้างแบบง่ายๆก่อนไหมแบบเบสิกไหมได้เลยวาดอันนี้แน่เลยให้กูเดานะก็เดานี่เป็นไรเดาเครื่องย้ายพลสามที่ได้พอดที่จะพอดไม่น่าถามเลยสร้างนี่ก่อนตัวแรกง่ายๆโอลาฟโอ้ยโอ้โหอันนี้ถนัดอันนี้ถนัดเลยรู้จักเขาเป็นตัวไงรู้เขาเป็นตัวอะไรมันเป็นหุ่นยนต์หิมะพิฆาตโลกาวินาศไอ้เนี่ยไปเรื่อยว่ะโอ้ทุกคนนี่คือซูเปอร์โอลาฟมันคือผีหิมะผีหิมะทำไมคำมันแปลกๆแต่ช่างมันเถอะแล้วเราจะเอาหัวมันเป็นบล็อกนี่ครับคุณผู้ชมเป็นสปองเนาะปองน้ำเราพิมพ์มาเลยBIS สปองมาขั้นตอนถัดไปครับคุณผู้ชมวางเขาเรียกว่าอะไรนะต้องกลางอ่ะเหมือนกระดุมใช่ไหมไม่เอาละนายซื้ออุ้ยโคตรงามอ่ะมาเดี๋ยวไอ้มาได้ไงแปลกๆแล้วเฮ้ยมันไม่ควรจะมีTNTดิไอ้ก้าวเจ็บยังเพื่อนยังใจเย็นนี่หรือว่าเย็นทีเนี่ยกูเสร็จละตัวโคตรใหญ่โอ้ยผมจะไม่หันไปดูนะถึงเป็นการสปอยผมจะหันไปดูทีเดียวว้ายไม่ใช่ละไอ้ฟ้าแน่เลยถามแป๊บไอ้ฟ้าทำไรเอ้ยเอ้าก็ใช่อยู่เนี่ยนี่ล่ะทำไมมันมีTNTมันไม่เห็นดินทำหน้าดีๆปะเนี่ยอะไรเนี่ยกูอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยหลอนแล้วว่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่โอราฟที่ขาดไม่ได้คือเอกลักษณ์ของเขาไงจมูกแครอทโอเคเยี่ยมยอดสวยงามไอ้ป้าเสร็จยังอ่ะฮ่ากูเสร็จแล้วเพื่อนไม่เห็นเป็นแขาตัวแล้วก็กิ่งไม้เรียกว่าโอราฟยังไงเนี่ยแถวบ้านเหมือนผีฮักกี้เลยว่ะไหนดูของเมืองน้าวไอ้รู้ไม่ไหวหรอกน้องของพี่อยากของดีเข้ามาวอดเอ้ยไม่เหมือนจังธรรมดาโอ้ยคนเหมือนเลยแล้วอะไรน่ะทำไมโอลามันอมทีนทีไปอ่ะฮะตอนสร้างไม่ได้มีอย่างนี้นี่แปลกๆแล้วโอ้แปลกๆอ่ะโอ้ยโอเคไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หลอนโอ้โหโอ้โหโทษความผิดได้นี่สู้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะคุณผู้ชมเชียร์ใครเชียร์9เขียน1ใครเชียร์ไอ้ฟ้าเขียน2เลยไม่ยอมแล้วว่ะสำหรับโจทย์ที่2เลยไหมไอ้น้องชายฮ่ามาสิครับพี่ชายโอ้ยไม่ไหวแล้วโจทย์2นี้ดีกว่าเอาเป็นสร้างตู้เกมแม่แบบคิดถึงสมัยเด็กๆว่ะได้ถ้าผมรับคำจ้าโอเคได้ครับคุณผู้ชมผมปิดไมค์แล้วรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะโกมันแบบเต็มรูปแบบโกมันเต็มที่เลยหรือว่ามันแกล้งผมใช่ไหมโอ้ว่าจะมาแข่งสร้างชิว
ดูมันทำดูมันทำดูมันทำนี่ครับคุณผู้ชมของผมนี่จะเป็นตุ๊กเกมแบบตุ๊กเกมมาเราจะแต่งหน้าด้วยสมูทอ่ะโอเคแล้วมันแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือเปล่าเออมันเป็นแบบสีเหลี่ยมแล้วทีนี้เราจะตกแต่งคือแบบตุ๊กเกมแค่นี้ก็ชนะไอ้ก้าวแล้วโหเฮ้ยคุณผู้ชมคุณไปสร้างตู้เกมอะไรมีน้ำด้วยอ่ะตั้งใจสร้างจริงไหมเนี่ยเออทำไมตั้งใจสร้างแล้วก็หยุดนิ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เอ้าวัดเอ้าอะไรอ่ะแปลกเหวอนี่เจอคุณกำแพงผมเข้าไปเหวอยังไม่สะใจอยู่ว่ะผมว่าผมรีบสร้างกันเลยจังหวะนี้จะไม่ยอมทนให้มันแกล้งเราอีกต่อไปโอ้ตู้เกียร์ธรรมชาติไม่ใช่แล้วตู้เกียร์มันต้องแบบเต็มไปด้วยความเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่เหรอมันไม่เข้าใจโจทย์ผิดหรือเปล่าวะคุณผู้ชมไม่มีใครสู้ได้แน่นอนด้านซ้ายนี่คือเกมมาริโอด้านขวานี่เกมไมน์คราฟต์ตรงกลางก็มาริโอว้าวดูดิขึ้นโยกมีแบบเขาเรียกว่านะคันโยกโอ้โหอย่างสวยเอาลายฟ้าเสร็จยังน้องของพี่เนี่ยเห็นแล้วเองจะตกใจน้องเอาไหนอะไรอ่ะนี่เป็นไงตู้เกมแบบจอสกรีนเป็นเกมธรรมชาติไหนมันเล่นยังไงไหนโชว์หน่อยดิเนี่ยก็กดปุ่มตรงเนี้ยโอ้ยอย่างงี้มันไม่เรียกว่าเกมหรอกนะเอามันเรียกอะไรอ่ะมันเรียกว่ากระจกเคลือบต้นไม้เอ้ยน่าจะพูดงี้ไหนดูของเองเอามาดิโอ้จะสักเท่าไหนก็กระจกอ่ะไม่มึงโกงกูเหรอโกงอะไรสร้างกันเดียวแล้วกูก็แค่ขยับมาด้านซ้ายด้านขวาไหนไม่เชื่อเดี๋ยวกูใช้เครื่องตรวจสอบความโกงก่อนถ้ามึงไม่โกงอ่ะมันจะไม่เป็นไรเว้ยทำไรน้องไหวหรือเปล่านี่โอ้ยไม่ใช่เลยวันนี้แพ้แล้วผ่านแล้วน้องงั้นกูไปคนกำหนดโจทย์บ้างล่ะอ๋อนี่อยากสร้างอะไรอ่ะต่อไปอ่ะสร้างตัวนี้บ้างล่ะช่วงเนี้ยกำลังมาแรงเลยปังไข่ปังไข่ไอ้นี่อยากสร้างบังไข่ได้เด้เอามาเด้โอเคของถนัดเลยการ์ตูนเรื่องโปรดเลยเนี่ยครับของผมคุณผู้ชมรอบนี้ล่ะไม่ไหวกับมันแล้วเพราะฉะนั้นผมจะสร้างอิทิโกะแบบขั้นเทพโดยที่ใช้เครื่องนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นเครื่องที่มาจากโรคอนาคตจะออกมาแอคชั่นฟิวนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหเป็นไงคือนี่สร้างแค่1นาทีเสร็จสร้างแบบเอาจริงดูดิโอ้โหจิโกอันนี้คือร่างแบบกอดบังไคนะแต่นี่เป็นร่างแบบอัปเกรดแล้วชนะมันโลมาแล้วแรนี่คือบังไคของผมโอ้โหโอ้ยรอดเท่จังอ่ะพี่ชายเสร็จยังไงฟ้าน้องเสร็จแล้วทำไรเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยทำอะไรไหนของมึงกูยังไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรวะเมื่อกี้เห็นจะเฮ้ยมึงสร้างอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะก็2ดีอ่ะเนี่ยเอ้าก็มันสร้างยาก3ดีอ่ะน้องมันดูของกูแล้วกันไอ้นี่ปากดีละก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเนี่ยของกูเป็นไงว้าเป็นไงร่างบังไคเอ้ยยังไม่กดบังไคด้วยเป็นไงแบบสร้างตั้งนานแต่สร้างแค่เดียวแหละเอาจริงได้เขาบอกว่าบังไคนี่ก็ปล่อยลำแสงได้ใช่ป่ะใช่ลำแสงสีดำโอ้ยผลงาน10ล้านกูเจ้าปล่อยลำแสงไอ้เพื่อนได้เดี๋ยวกูไปปล่อยลำแสงบ้างอย่าขอโทษเอางี้ดีกว่าไอ้ฟ้าโจทย์สุดท้ายเรามาสร้างอนิเมะที่กำลังเป็นกระแสกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยโดเรมอนไม่ใช่เชนซอว์แมนไอ้น้องได้เลยไหวเปล่าทำไหวเปล่า
เอาไหวดิเดี๋ยวกูสร้างให้มึงดูให้แบบสั่งสอนเด็กให้เด็กมันเห็นมาดิครับฮ่านี่ครับคุณผู้ชมเชสซอฟแวร์ของผมเนี่ยจะเป็นมนุษย์อะไรแล้วมนุษย์ไฟงั้นหรอพวกงั้นเราก็ต้องใช้บล็อกเด็กเติมแต้มเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นเลื่อยใช่ไหมแล้วหัวมันจะเป็นเลื่อยใช่ไหมเฮ้ก้าวเห็นแล้วแบบตกใจแน่นอนคือรอบนี้ผมไม่ต้องจริงมากเพราะว่าแบบเอาจริงตัวนั้นไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับตอนที่ผมได้ทำการสเตลมาอยู่ข้างหน้ามันแล้วดูมันสร้างอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้เนี่ยต้องเจอที่เรารู้ต้องเจอเฮ้ยโอ้ยไปเฮ้ยอะไรเขาไม่มีแสงโน่เฮ้ยไม่เป็นไรเราใช้พลังวิเศษที่มีเฉพาะเซนซอร์แมนอะไรวะฝนตกได้ไงเนี่ยท่ามกลางสายฝนชายผู้นั้นก็ไม่ยอมท้อถอยจงออกมาเซนซอร์แมนที่ฉันสร้างมา1ล้านปีก่อนตื่นไม่ยังนิ่งอยู่เหรอตื่นไปนอนรอแล้วกัน 2000 years later โอ้โอ้ยแจ้งเวอร์อ่ะโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมเอาหลายฟางใกล้แต่ยังนังฮ่าใกล้แล้วไม่ใกล้ยะอะไรเป็นไรกูเต่ากูอยู่อะไรมึงเป็นไรเนื่อยแล้วไฟมันไหม้ได้ยังไงวะน่ะมันก็ต้องไหม้อยู่แล้วป่ะมันไม่โดนฝนตรงนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรนะฟ้าฉันให้เวลาหน่อยอีก1นาทีนะจะรอเก๋ก็ดูถึงฉันมากนะก็มาดิครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วน้องไหนขอดูหน่อยเชนซอมแมนเป็นไงเชนซอมแมนกูวันเฮ้ยถ้ามองดูเป็นการ์ตูนมันก็ใช้ได้นะแต่ถ้ามองเป็นความแบบเรียลลิสติกไม่ค่อยโอ้ยนี่ลำแสงนี่ครับมาเองมันเป็นลำแสงไอ้นี่ว่าลำแสงที่แบบกันลำแสงสีฟ้าโอ้โหเข้าแล้วเหรอไม่เข้าเลยอ่ะไปยาวไปยาวมากเลยไหนดวงผมดีกว่าปิดตามาก้มหน้ามาก้มหน้าก้มหน้าเปิดตาได้เลยมันต่างกันไอ้น้องระดับเจ้ากับชั้นน่ะมันต่างกันเข้าใจไหมกูไม่มีอะไรจะพูดว่ามันแบบมันสมจริงเกินไปอ่ะกูแบบกดกินแรงไปหน่อยว่ะอันนี้กูยอมแพ้ว่ะแต่กูอยากให้งานนี้มันสมจริงยิ่งขึ้นอย่าใช้แรงระเบิดในการสมจริงไม่กดนี่มันเจสซอของจริงโอ้ยแล้วกูยอมคิดว่าวันนี้ใครสร้างสวยที่สุดก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอ้แล้วตู่ที่กูแบบเน้นองศาที่มึงมาเจออย่างนี้หรอมึงไม่ได้สร้างเอาอะไรเ